พอเปิดมาปุ๊บความดูราวเขาคือมีไฟคนใส่ที่รู้ไหมรู้ไหมนี่สูตรคือแบบพอเปิดมาเราคิดว่าอุ้ยเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเก็บกลิ่นอะไรไว้ในตัวนั้นต้องลองอาหารด้วยกลิ่นของอาหารซื้ออีกแล้วน้ำหอมซื้ออีกแล้วน้ำหอมแค่ฝาซื้อแบบซื้อให้คนพิเศษจริงๆอ่ะเวลาเปิดเหมือนเขาเปิดของขวัญมาแบบเฮ้ยน่ารักใครจะไปคิดแบบใช่ป่ะคือแบบน้ำหอมเปิดมาว้ายเดี๋ยวแล้วสวัสดีสวัสดีครับวันนี้นะคะโบอยู่กับแขกรับเชิญหลายคนเลยนะคะอยู่ที่ Nerve to Nose ค่ะเจริญกรุง40นะคะหรือว่า OP Garden ค่ะเรามาอยู่กันที่นี่นะคะว่าเป็นช็อปเป็นของใหม่ค่ะของร้าน Nerve to Nose ค่ะก็วันนี้ป้อปทินทิพย์อาร์ติสต์แล้วก็พี่เจสกายนะคะเป็นตัวแทนของร้านเราก็จะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะคลิปนี้นะคะมาร่วมสนุกกันเรื่องของน้ำหอมที่แนวหรูหรากินเทินหรูหราฉลองปีใหม่กันนิดนึงนะคะก็อันนี้คุณพอลืมแนะนำค่ะคุณพอคนเดิมนะคะช่องพอ selection ครับมาเริ่มกลิ่นน้ำหอมที่โบรู้สึกว่าเป็นแนวหรูหรานะคะที่บ่งบอกถึงความอลังการตัวแรกเลยนะคะใกล้มือเลยค่ะเป็นเซอร์จอบนะคะตัวนี้เป็น Shooting Star Collection ก็คือดาวตกซึ่งอพอลโลเนียเนี่ยเขาเฉลิมฉลองการไปอพอลโลใช่ไปเหยียบดวงจันทร์คือเรามองว่าตัวนี้ไม่ได้แค่สัมผัสกลิ่นแต่ว่าได้สัมผัสประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ด้วยเหมือนงานชิลลิ่งงานใช่เจอไหนออกมาสวยมากเลยอ่ะสวยมากเหมือนเป็นอุกกาบาตเหมือนดวงจันทร์เหมือนผิวบนดวงจันทร์เทคเจอร์บนขวดเหมือนจะมีเป็นฟอสติกแต่ก็จะเป็นสามารถเห็นน้ำข้างในได้กลิ่นเป็นไงคะกลิ่นมันเป็นสำหรับป้อรู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนโปร่งโปร่งเหมือนแบบให้ความรู้สึกว่าเหมือนมันมีสเปซช่องว่างแต่มีความสบายบนผิวมีความรู้สึกของเจมีความรู้สึกว่ามีแอมเบอร์เล็กมีความโปร่งมีความครีมมี่อยู่หน่อยในปลายกลิ่นคือตัวโน้ตหลักตัวนี้นะคะเขาก็จะมีกลิ่นไอริสค่ะแล้วก็มัสเป็นโทนมัสกี้ค่ะที่ให้ความโป่งโล่งสบายแต่ในความรู้สึกโบเนี่ยโบรู้สึกว่าเวลาใช้ที่ไรเราจะเป็นคุณนาย ด้วยแพ็กเกจจิ้งด้วยลักษณะแบบเหมือนเจ้าของบ้านพักตากอากาศเป็นลักษณะมีความโป่งโล่งสบายเมื่อแบบไอทะเลปะทะค่ะเลยชุดขาวสวยๆใช่ใช่อันนี้คือเป็นกลิ่นสะอาดกลิ่นซอสใช่ค่ะซอสมองว่าน่าจะอยู่ในเซ็กซ์เหมือนแสงจันทร์ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ถ้าลงผิวเนี่ยน่าจะได้ความแบบผิวสะอาดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะโทนสะอาดแล้วก็มีความเป็นไอริสแป้งๆหน่อยๆแป้งๆหน่อยๆสำหรับขวดแรกนะคะก็เซฟเซนค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นเซฟเซนของเซอร์จอบด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เซอร์จอบเวลาเราเดินเข้าไปเราจะอึ้งกับทุกๆกลิ่นแล้วก็จะเทสได้ไม่กี่ขวดอันนี้เป็นขวดแรกๆที่แนะนำเลยนะคะสำหรับเข้าบ้านได้ดมกลิ่นนี้เป็นครั้งแรกของเซอร์จอบเหมือนกันไม่ทราบมาก่อนว่าเขามีกลิ่นในโทนนี้ใช่ค่ะหายากนะที่เป็นโทนโปร่งโล่งสบายของเซอร์จอบใช่แล้วเป็นของเป็นไอถ้าใครแบบว่าอยากดูน้ำหอมที่หายากเองก็ต้องมาดูช่องคุณโบกับช่องพี่พอกับช่องพี่พอดีกว่าขวดถัดมาค่ะเอาเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ให้เครดิตหน่อยค่ะไปยืมเขามาไม่เคยเห็นเลยสวยอ่ะนี่เหรอคะนี่เป็นซิสเล่ค่ะซิสเล่โซโดลูนคือเหตุผลที่ต้องไปยืมนะคะเพราะว่าโบได้กลิ่นนี้จากเพื่อนสนิทคนหนึ่งค่ะแล้วทุกครั้งที่เขาใช้อ่ะเราจะรู้สึกว่าหูเขาหรูหรามากเลยอ่ะเขาแบบดูดีเป็นคุณนายที่ไม่ได้แก่นะเออค่ะมาเทสกันไม่เคยโซโดลูนก็เกี่ยวกับพระจันทร์อยู่เนาะเหรอคะค่ำคืนแห่งดวงจันทร์สเปรย์นี่ดีนะคะกลิ่นลอยไปเป็นไงคะตอนนี้ได้เป็นกุหลาบค่ะมีกุหลาบในนี้จริงๆเป็นซิปเปอร์ซิปเปอร์เป็นฟลอร์ซิปเปอร์ค่ะแต่เรารู้สึกว่าเหมือนมีดอกไม้ขาวด้วยอ่ะมีค่ะมีเป็นมีหลายดอกเลยทั้งกุหลาบมะลิไวโอเลตมีโมซาบริษัทมีโมซาต้องมีพาชูรี่มีเมอร์ด้วยพาชูรี่นี่ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นโทนชิปเปอร์ก็มีอูดไหมเป็นยังไงคะชิปเปอร์คืออะไรคะชิปเปอร์ชิปเปอร์เนี่ยเป็นแนวกลิ่นที่มีโครงสร้าง3ชั้นชั้นแรกจะเป็นซิตรัสเปิดโปร่งเมื่อกี้น่าจะเป็นแนวเบอร์กามอตบางๆซิตรัสพอเปิดขึ้นมาทำให้มันสว่าง
เสร็จแล้วชิพเรนมันสามารถบิดได้หลายแบบเดี๋ยวตัวนี้นะมันมีฟลอรัลฟรุตตี้มีความฟรุตตี้ด้วยมันมีพริกไทยมันมีความตอนเปิดอ่ะก็คือมีเบอร์กามอตกับพริกไทยเปิดมาด้วยความสว่างตามสูตรตามสูตรของชิพใช่ใช่แล้วก็ท้ายปิดด้วยกลิ่นเขียวซึ่งคุณเป็นองค์มอสอาจจะใช้พัชชูนี่นับดันหน้าใช่ไหมเป็นไงคะโบว่ามันหรูหราแล้วก็มีน้ำผึ้งคุณพรน่าจะชอบมีกลิ่นไอของความวินเทจเล็กๆวินเทจค่ะแต่กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่ได้วินเทจจ๋ามีความสะอาดมีความสวยสวยมากแต่ว่านี่ต้องลงเคมีนะลงใช้แล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ถูกกับน้ำผึ้งพอใช้กลิ่นที่อะไรที่มีน้ำผึ้งอยู่ในส่วนผสมเนี่ยมันจะเป็นโทนเค็มกับเปรี้ยวเหรองั้นเดี๋ยวป้อขออนุญาตลงผิวได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวจะลองดูว่ากับผิวกับผิวผสมผิวแห้งผิวมันปฏิกิริยาก็ต่างกันเจ๊เป็นคนผิวแห้งพอได้พอลงกับผิวปุ๊บแล้วมันจะเป็นโทนออกมีความเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ลงผิวป้อมันเป็นแบบเฮิร์บโอ๊กมอสไปเลยอะค่ะของโบลงแล้วเป็นกลิ่นนุ่มเลยไม่มีพาชูรี่แล้วก็สักพักตอนท้ายเนี่ยจะเป็นน้ำผึ้งอย่างเดียวล้วนซึ่งเป็นกลิ่นโดดเลยผมได้ฟรุตตี้บางอย่างอะนึกไม่ออกพีชเจนี่คือกลิ่นแนคเทอรีนพีชใช่ยังมีพีชใช่ใช่มีพีชด้วยใช่ใช่ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะแบรนด์ซานต้ามาเรียโนเวล่าตัวนี้สวยค่ะถ้าขวดก็สวยแล้วนะคะฝานี่ก็คือน่ารักแปลกใจตัวเองเหมือนกันที่ทำไมชอบตัวนี้ตัวนี้ชื่อTobacco Toscano นะคะแปลกใจมากTobacco Toscano คุณพ่อชอบหรอใช่ค่ะโอเค Tobacco Toscano น่าสนใจกลิ่นนี้ผมได้ Tobacco Amber ได้กลิ่น Amber มาก่อนใช่ก็ Tobacco ค่ะกลิ่นควันขึ้นมาเลยอบอุ่นอบอุ่นแล้วก็มีความลุกเป็นผู้ใหญ่ใส่แล้วไม่จำเป็นต้องไปงานกลางคืนก็ได้คือใช้ชีวิตประจำวันก็ได้เพราะกลิ่นเขาไม่ตะโกนแล้วก็กลิ่นเขาก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆมีความเป็นวานิลาไงกลิ่นนี้ถ้าแบบเป็นผู้ชายเนี่ยแบบนักกีฬาไบเกอร์ที่แบบเท่ๆหน่อยน่าสุกมากเออไบเกอร์เลยใช่แม่หรอผู้หญิงใช้ได้ไหมอ่ะได้สิก็ใช้ได้ก็ไม่เพียนบอกจะนึกถึงกลิ่นผู้ชายแบบแนวผู้ชายฟังผู้หญิงมาสกิลินใช่แล้วผู้หญิงต้องคาแรคเตอร์แนวไหนครับเท่ๆหน่อยหวานเข้เป็นหวานเข้ดีกว่าจะไม่ได้แบบว่าเท่ไปเลยมั่นใจมั่นนิดนึงมันเริ่มแบบมีเวทีเวิร์ดเริ่มเหมือนหวานเนี่ยลุกนี้เลยทูบาโก้ฉ่ำเลยมันนุ่มมากนุ่มมากเป็นทูบาโก้ที่นุ่มเป็นทูบาโก้ที่ไม่ฝาดไม่โดยปกติเราจะเคยดมทูบาโก้ที่มีความแบบกลมสไปซ์มากกว่าแต่ตัวนี้จะไม่ได้สไปซ์แต่ลองจากฐานที่เป็นทูบาโก้เขามีอะไรหวานวานิลาอ๋อวานิลาใช่แต่เป็นวานิลาที่แบบครีมนะไม่ใช่เป็นไม่กลมกล่อมมีความเป็นเลเตอร์อยู่หน่อยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบนุ่มนวลอวนเป็นเหมือนแบบลักษณะของคนที่แบบว่ามีความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโดนโดนแล้วโดนตกไปแล้วตัวที่4ค่ะตัวนี้ตัวแม่จำได้ว่ากลิ่นเนี่ยเคยเห็นสมัยอยู่มัธยมเอาแล้วคือตัวนี้นะใครที่ชอบน้ำหอมชาแนลน่ะที่ไปเคาน์เตอร์ชาแนลอ่ะไม่ลองขวดนี้เพราะด้วยรูปลักษณ์ด้วยรูปลักษณ์คือเข้าใจว่าเวลาคนเลือกซื้อน้ำหอมชาแนลอ่ะโอเคขอลอง number 5เราจะอึ้งไปละพออึ้งเสร็จแล้วจะลองเจอนี้อีกไหมจะอึ้งกว่าเดินหนีเลยเดินหนีเลยตัวนี้มันเป็นยุคเดียวกันกับจะไม่ได้ซื้อ11เป็นเทียบเคียงยุคเดียวกันแต่ป้อมองว่าเป็นไทเลทตัวนี้ลงกระดาษอ่ะด้วยความที่กระดาษเขามีกลิ่นของความเขียวของกระดาษอยู่มันก็อาจจะทำให้แบบกลิ่นมันดูเขียวๆหน่อยแต่เราเชื่อว่าพอลงผิวแล้วอ่ะมันดูหรูกลิ่นเนี้ยคือมันดูหรูด้วยความเขียวของเขานี่แหละพอลงผิวแล้วสวยเรือบอกชื่อเป็นโคโค่ค่ะโคโค่วิ่งสวยแล้วเป็นโคเฉยๆเลยเป็นลักษณะของผู้หญิงที่ไม่ถือกระเป๋าเองก็คุณโคโค่ค่ะไม่ถือเองแนวออเรนทัลนะคะตัวนี้เป็นแนวออเรนทัลมีความตีโป่งทำผมมาแบบตีโป่งได้เลยใช่เออคือแบบ
มีความโออาคุณโบช่วยฉีดลงผิวให้หน่อยได้ไหมคะอยากรู้ว่าถ้าลงกับของป้อเนี่ยได้ครับจะลองดูมันเป็นดอกไม้นะคะแต่ไม่ใช่ดอกไม้แห้งนะเป็นดอกไม้รวมๆหลายชนิดมีครบทุกอย่างที่เป็นราชนีของดอกไม้เป็นแก๊งดอกไม้ขาวเป็นแก๊งดอกไม้เลยแต่ป้อเนี่ยเขาเก่งดอกไม้ขาวอยู่แล้วมีความซิรัปปี้อ่ะใช่บางอย่างที่มันหวานแต่ลงผิวแล้วหรูเดี๋ยวขอดมหน่อยก็อาจจะมองข้ามขวดนี้ไปเนาะเวลาที่ไปลองเคสที่ Chanel อ่ะขวดนี้จะเป็นขวดที่หลายๆคนมองข้ามเพราะว่าบนกระดาษไม่หอมบนกระดาษเหมือนบนผิวบนผิวที่แตกต่างคือบนผิวเรามีน้ำมันบนผิวด้วยน้ำมันบนผิวแต่ละคนมันต่างกันแล้วป้อรู้สึกว่ามันจะมีมันลงผิวเราแล้วมันหวานมันหวานพอดีมันหวานปากกาตรงกลมพอลงบนผิวมันช่วยความสวยของกลิ่นมันให้มันมันไม่ใช่พาวเดอรี่แบบแป้งตะโกนมันจะเป็นแบบมีความเขียวความแป้งความสะอาดความแบบสบู่แพงๆเพิ่งอาบน้ำเสร็จเป็นประมาณนั้นฟุ้งค่ะกลิ่นมีฟุ้งด้วยนะคะ EDT เนี่ยคือเป็นทรงพลังมากแค่ EDT ก็อยู่แล้วบางตัวไม่จำเป็นต้องถึงขนาด Exact หรือ EDP ด้วยซ้ำคิดว่าเมืองไทยใช้เพอร์ฟูมไม่ได้แน่ๆมันเข้มมากมันเข้มมากโบก็เลยเลือกเป็นไทยเด็ดนี่แหละมันปนรวมความที่แบบบางๆใช้ในบ้านเราได้คือ Chanel เนี่ยเป็นกิจเดี๋ยวว่าแต่ Chanel เลยคือหลายๆแบรนด์ช่วงหลังเนี่ยเวลาที่เขาปล่อยแฟรงเกอร์ออกมาจะเป็น EDT EDP หรือ EDC คือแค่เปลี่ยนความเข้มข้นบางทีมันคือคนละกลิ่นเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแค่มีความคล้ายกันบางส่วนเท่านั้นเองเหมือนกับอันนี้ก็คือพูดจากประสบการณ์นะคะว่าอย่างตัวอย่างเวลาถ้าเราแบบเหมือนส่งงานลูกค้าเราส่งงานที่เป็นหัวน้ำหอมกับส่งงานที่เป็นตัวไฟนอลที่ผสมแอลกอฮอล์แล้วกับตัวที่ผสมแอลกอฮอล์หมักไว้แล้วประมาณ1เดือน3ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยทั้งที่ออกมาจากชิ้นเดียวกันค่ะตัวถัดมานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวรูปลักษณ์ของโบนะคะจะใช้น้อยแตกน้อยเวลาเป็นรูปลักษณ์จะใช้น้อยสวยอ่ะเกลแรงค่ะรุ่นอะไรนะคะลาอ่านออกเสียงลาอิลามาทีเอาลาอิมาทีลาเอลามาทีแปลว่าใช้ลองแมทเทียลที่ดีที่สุดในการทำคอลเลคชันนี้ซึ่งตัวนี้เป็นตามที่ BA แจ้งนะคะคือเป็นกลิ่นแรกของคอลเลคชันนี้ที่เขาเปิดตัวเข้ามาเหมือนตอนนั้นเคยมีตัวนึงที่เป็นของกระแลงที่เป็นแถบตัวนี้เหมือนกันจะกลิ่นเขียวใช่ไหมคะอันนี้ไหมแองเจลิกนัวแองเจลิกนัวนะคะชื่อบางคนบอกว่ากลิ่นเหมือนกับดอกติ๊กเป็ดอี๋นางสวยนะสวยอาจารย์ด้วยความที่เขามีกลิ่นความหวานเข้าไปด้วยไงของกระบีนวานิลาสวยทรงนั้นแอมเบอร์สวยรวยหวานกลิ่นกรีนมันมีความเป็นเฮอร์เบอร์ของแองเจลิก้าเหมือนมีความอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวกับความกรีนกับความวูดดี้ดูใช่สาบนิดนึงเนาะสับสาบคือในกระดาษอะสาบแต่เชื่อว่าบนผิวแล้วอะนวลละมุนค่ะใช่อันนี้เป็นวานิลาแนวเขียวอันนี้ไม่ใช่ขนมนะคือโบเพิ่งทำคลิปขนมไปเทียบกับตัวดองสเปรย์ของเชอรีนตัวนั้นขนมค่ะขนมแต่ตัวเนี้ยกลิ่นใกล้กันแต่ไม่ขนมไม่ขนมไม่ขนมเป็นชิ้นนุ่มเป็นเขียวเขียวนุ่มนวลมากกว่าใช่เป็นวานิลาเฮอร์เบอร์ละกันเป็นแบบแนวสไปซ์แล้วก็หรูหรานะคะกลิ่นโทนหรูหราเนี่ยพอลงผิวแล้วก็จะขออนุญาตลงเท่าไรครับโอ้ยเขียวขึ้นมายิ่งกว่าปกติเขียวกว่าเดิมเขียวเดิมมันจะจับมีความเขียวเขียวมากอันนี้ออกเขียวเลยค่ะแต่ของโบออกวานิลาแต่คนไม่เหมือนกันเซอร์ไพรส์เหมือนกันอาจจะเป็นแองเจลิน่าที่อยู่กับผิวที่เจเราใช่เวลาเราพูดถึงความหรูหราเนี่ยตามโจทย์ที่ให้มาหรูหราคืองานปาร์ตี้ต้องไปสังสรรค์กับคนเยอะๆสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือกลิ่นต้องตะโกนต้องฟาดแบบแรงๆมาแล้วค่ะแม่มาแล้วค่ะตัวนี้ฮะตัวนี้โรสเซเดอร์มาทูเบอร์ห้าเคยลองไหมไม่เคยไม่เคยค่ะต้องลองวันนี้ค่ะเบสเซลเลอร์ของเขาเขามีกี่เบอร์คะมีเจ็ดครับเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์ห้าอันนี้เบอร์ห้าแล้วตัวนี้นะฮะเขาจะเน้นการเอา common ingredients ก็คือส่วนผสมที่ธรรมดาแต่เอามาทำให้มันแตกต่างตัวนี้จะมี floral amber แล้วก็ musk amber ออกนะคะแล้วก็มีความกลมนุ่มๆตะโกนมาเลยอะตะโกนมาก
เหมือนมีทองกระบี่อยู่หรือเปล่าอันนี้คล้ายๆอย่างนั้นใช่คล้ายๆมีความนุ่มซึ่งราคาก็น่ารักน่ารัก4ต้นๆหรอ100 ml สมเหตุสมผลนะคะสมเหตุสมผลมาก100 ml คืออันนี้คือตะโกนชัดตัวนี้จะเฟมินีนมากกว่ามีความหวานบนวานิลาไหมรู้สึกว่ามันเหมือนมีตัวแบบกึ่งกึ่งคาราเมลมันมีความเป็นทองกระบี่ใช่ผสมกับแอมเบอร์รู้สึกว่าเขาดูเซ็กซี่อ่ะดูแบบคือน่าจะเป็นแบบในแล้วดูได้อินเซนผู้ชายที่น่าจะต้องมีสุขสนานต้องมีต้องมีให้มันฟูเบาแล้วก็ไม่ฉ่ำจนเกินไปตัวเนี้ยฟาดกับ540สบายมากบอกเลยแล้วก็อินเซนทำให้มันติดผิวทนทั้งวันแล้วก็ทนทำให้ฟูครับถัดมาตัวที่2นะครับตัวนี้ก็หรูหราตามสไตล์ของอันนี้คือตอนแรกบนนึกว่าสีขวดนี่สีน้ำสีน้ำเข้มข้นเข้มข้นเลยทั้งใส่บนเสื้อขาวเด็ดขาดตัวนี้ป้ามองเมื่อกี้ลองแล้วป้าคิดว่าหลังจากทาครีมเสร็จปุ๊บต้องฉีดเลยฉีดแล้วก็คือแบบฝังลงผิวเลยเพราะว่าสีเข้มมากต้องฝังลงผิวตัวนี้เป็นสเปรย์กระจายนะสเปรย์ห่างอันนี้ที่โดนเสื้อขาวหรือเสื้อที่แบบสีอ่อนนี่คือเสร็จเลยใช่แล้วก็หัวของเขาเนี่ยปาโฟมจะเป็นหัวคริสตัลทั้งก้อนอันนี้ไม่ใช่แปะนะคะทั้งก้อนแล้วก็เป็นพวกอะไรกรงเอากรงมาครอบอันนี้นี่หนึ่งเม็ดนะคะนี่หนึ่งเม็ดนี่สองเม็ดสามสี่ห้าเม็ดหกเม็ดเป็นเม็ดที่ลงมาข้างล่างนี้ลองดมนะฮะแล้วลงผิวไหมลงผิวตรงไหนว่างนะครับจะได้รู้เพราะตอนนี้เป็นชื่อตัวเขาคืออูดอาอูดตรงนี้ค่ะตรงนี้ทาเป็นสีสีนะคะถ้ามองด้วยตาเนื้อก็คือชัดเลยค่ะเห็นเลยแดงดำแดงขึ้นมาคือจะกระดาษเลยสร้างผิวสร้างผิวสีแทนได้เลยค่ะ เป็นกลิ่นอูดเป็นโรสอูดเป็นพาวเดอรี่อุ้ยลงบนผิวป้อได้กลิ่นโรสได้กลิ่นโรสขึ้นมาแล้วมันเหมือนอูดที่ซ่อนอยู่ข้างหลังโรสทำไมเขาดูน่ารักอ่ะมันเขาดูเบอร์รี่อูดเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่เผ็ดไม่ออกแนวแบบว่าไม่เผ็ดคุณความเจอความเพปเปอร์มันดูแบบมีความเพปเปอร์เบอร์รี่โรสมีกลิ่นโรสนำแล้วก็พริกไทยตามแล้วก็หยอกน้ำปลานิดนึงบนกระดาษตัวบนกระดาษเช่นเดียวกันบนกระดาษก็มีความเป็นโรสนำแต่ไม่เป็นความเป็นโรสที่แบบว่ามากดๆจะมาแต่ก็เป็นโรสแบบดมลงไปถึงเกสรเลยนะไม่ใช่โรสที่แค่บัตรกรีบนะคุณป้อมีความเป็นโรสมากกว่าบนกระดาษหรือเปล่าด้วยในนี้มีความอวนๆครีมแล้วก็มีความแบบว่าอูดไม่ตะโกนเท่าไหร่อูดแบบว่าอูดไม่ตะโกนไม่ตะโกนอูดเป็นโรสอ่ะใช่อูดเขาเข้มแต่ว่าอูดเขาเหมือนกลมกลืนไปกับส่วนประกอบตัวอื่นๆนะคะเขาเหมือนเข้ามาพร้อมกับอะไรบางอย่างใช่ไหมตอนนี้ยังดีแท็กไม่ได้เฟรชหน่อยบนผิวคุณป้อบอได้กลิ่นเหมือนฟุตตี้ขึ้นมาใช่คือรู้สึกเหมือนกลายเป็นเบอร์รี่โรจาเนี่ยเป็นบ้านที่มีความซับซ้อนสูงมากแล้วก็จากต้นจนปลายเนี่ยน่าจะใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงกว่าจะค่อยปล่อยออกมากว่าจะเป็นผิวใช่ถ้าไปดูในอย่างในฟรากานติก้าเนี่ยมีโน้ตน่าจะเป็น10-20ตัวเลยที่เขาโชว์ขึ้นมาคือสเปรย์เช้าเราไม่เน้นเติมไม่ได้เพราะเราจะไม่รู้กลิ่นทายเขาใช่ใช่ซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการเติมแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบอูดคิดว่ามันมีความอุจจาระความตุ๋ยใดๆตัวนี้ไม่ใช่เลยไม่ตุ๋ยไม่เข้มตัวนี้ถ้าไม่บอกว่ามีอูดก็ไม่ทราบด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขามีความแบบไม่ได้แบบอูดแบบอุจจาระสเปรย์ละ 3,000 จะอยู่ในโทนของฟอโร่นี่มันก็จะเอาละนะวูดดี้ฟอโร่วูดดี้ฟอโร่นี่สเปรย์เขาดีมากเลยใช่แล้วละเอียดโอ้ยละเอียดละออใช่ไหมคะเป็นแบบเบอร์รี่เหมือนป้อไหมคล้ายๆนะแต่โบกลิ่นไอ้นี่ขึ้นค่ะกลิ่นแอมเบอร์ขึ้นกลิ่นแอมเบอร์ขึ้นมากกว่าขึ้นมากกว่าผิวสีแทนเรียบร้อยแอมเบอร์ลงเคลื่อนเสื้อเนาะไม่เหมือนกับคุณป้อเป็นกุหลาบเป็นของเป็นกุหลาบเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเก็บกลิ่นอะไรไว้ในตัวนี้ต้องลอง
อาหารด้วยสูตรของอาหารใช่อยู่ที่อย่างเจยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเห็นเจเนี่ยวานิลากระปุกดีเนี่ยจะดีดีเทคดีมากจะมาแบบชัดเจนพี่เจชอบกินแต่ว่าสิ่งนั้นจะหายกันในตัวเลยกินของที่มีแบบหวานหน่อยวานิลาครีมเนยนมชีสเนยนมชีสแต่ป้อจะกินคลีนจะแบบว่าถ้าแบบมากินกับเพื่อนกินอะไรกินได้หมดแต่ถ้ากินเองก็คือเหมือนก็แค่ปลาดิบแล้วก็แบบกินคลีนกินผักกินหญ้าเฉยปรุงกินผักหญ้ากินผักกินหญ้ากินแบบไม่ปรุงกินทั่วไปกินเซนขึ้นกุหลาบไม่มีเลยค่ะ Amazing มากอันนี้คืออาอูดโอเคเดี๋ยวรอประมาณสัก4ชั่วโมงเนาะอ่านตัวถัดมาด้านบนละอันนี้มาตอนนี้มากคือพูดถึงความหรูหราเนี่ยนะคือมันน่ารักอ่ะมันมาพร้อมทุกอย่างแพคเกจจิ้งกล่องคือตอ นซื้อก็หรูหราแล้วอ่ะหัวก็เป็นดูนะเป็นมิกกี้เมาส์เป็นมิกกี้เมาส์อันนี้เป็นคอลเลกชันที่เขาคอลแลบนะจากแบรนด์ House of Siraj กับ Disney เขาจะมีแก๊งเขาก็คือเป็นมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์มินนี่เมาส์อันนี้เป็นมินนี่เมาส์อันนี้เป็นมินนี่เมาส์ผู้หญิงเหรอคะกินผู้หญิงเหรอคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะแล้วก็เขามีกาตรงนี้ด้วยโหดูราไหมนี่เป็นอะไรเป็นชวาล็อบสกี้เหรอคะใช่ครับแล้วก็แปะดีไซน์โดยจูดิทลีเบอร์ไม่กล้าใช้อ่ะไม่กล้าเปิดอ่ะกลัวความที่เป็นกระปุกแบบที่เป็นหัวเงี้ยดูแล้วคล้ายๆกับอุ้ยเป็นโน้ตที่แบบน่ารักอ่ะต้องลองสตรอเบอรี่ต้องลองผิวผิวเลยต้องลองผิวน่าจะหิวอ่ะน่าจะหิวเดี๋ยวเรายังไม่เฉลยเลยว่าเห็นไหมพอเวลาเจอแพ็กเกจจิ้งอย่างเงี้ยมันจะคุณป้อทำในด้านแพ็กเกจจิ้งด้วยคิดว่าต้นทุนขวดมันเป็นช็อคตัวผสมกับเอาง่ายๆนะคะต้นทุนขวดอ่ะแค่ฝาอย่างเงี้ยแค่ขวดและกล่องอ่ะเอายังไงอันไหนอ่ะอันนี้เทียบเคียงเลยสมมติว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยที่มันมีน้ำหนักเนี่ยเฉพาะตัวนี้ถ้าแบบแค่500ชิ้นเนี่ยมันก็หลักร้อยแล้วนะทั้งมีสวาร็อกกี้ด้วยก็พันหนึ่งอยู่ไหมไม่อยู่มีความเป็นบูซแค่ฝาอย่างเดียวไม่อยู่ต้องอยู่ที่ปริมาณด้วยถ้าเขาผลิตเนี่ยยิ่งเป็นลิมิเต็ดอย่างเงี้ยเขาผลิตไม่ได้เยอะขนาดนั้นพอผลิตไม่ได้เยอะยังไงฝายังไงก็เกิน 2,000 บาทได้แค่ฝาโอ้หนักหนักแล้วกล่องล่ะถ้ากล่องกี่ฝาไปแล้วนะกล่องแบบนี้กล่องให้เป็นถ้าจำนวนไม่เยอะก็เกือบพันไม่กล้าหยิบอ่ะกลัวกลัวตกใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็มีความแล้วแต่ละเม็ดและขนาดไม่เท่ากันนะค่ะลองดูสังเกตเม็ดของเขาคือเขาดีไซน์ดีเทลมากคือด้านล่างอาจจะเม็ดใหญ่กว่าด้านบนใช่แล้วก็ตรงโบสตรอเบอรี่ไซรัปแล้วก็กวนๆครีมๆน้อยๆแต่ไม่ใช่คาราเมลไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้หวานแหลมแบบคาราเมลซึ่งมันก็เหมือนกับหูของโบคอนเนสใช่เทียบเคียงเป็นสตรอเบอรี่ค่ะใช่โบได้วานิลากับสตรอเบอรี่ในนี้เขาเขียนเป็นบนผิวเจนี่กลิ่นจะออกมีออมมีความเป็นบูซี่มีความเป็นค็อกเทลที่เป็นแบบว่าใช่พอเขาได้กลิ่นแบบเป็นฟิลประมาณนั้นอาจจะเพราะมันมีกลิ่นของพวกราสเบอร์รี่ด้วยมีมัชเมลโล่ราสเบอร์รี่คาราเมลโคโคนัทวานิลาและอื่นๆที่ไม่บอกน่ารักอ่ะเขาหรูแต่น่ารักใช่หรูนะคะเป็นแต่มันมีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานแล้วก็หรูหรามากกว่าเป็นฟิลแบบลูกคุณหนูอันนี้กลิ่นนี้ออกเอ็นไปทางยูนิเซ็กหรือออกทางผู้หญิงเฟมินีนเลย 80% นะ 80% ใช่เพราะเขาจะมีมิกกี้อีกเป็นผู้เขามิกกี้อันนี้มินนี่ก็จะเฟมินีนี่ถ้าถามได้ไหมคะว่าพวกแนวมิกกี้ตัวมิกกี้จะเป็นแนวไหนซานาวูซานาวูซานาวูโคคอนัทโอ้ยซานาวูน่ารักก็น่าจะใช่งั้นก็จะน่าจะแบบหวานซานาวูกับโคคอนัทแล้วก็แบบนมไหมๆไม่มีอะไรน่าสนใจฟังเนาะถ้าสนใจตามไปที่พอซีเล็กชันค่ะถูกค่ะตัวต่อมาตัวถัดมาอันนี้เอาเลยเอากล่องนั้นแหละค่ะกล่องนี้ละกันอันนี้คืออันนี้คือจิเซน่าเซเรนซี่อ๋อโอเคครับแล้วปิดไฟได้ไหมครับได้ค่ะซึ่งพอเปิดมาปุ๊บความดูราวเขาคือมีไฟคนไฟรู้ไหมรู้ไหมรู้ที่สุดคือแบบพอเปิดมาเรานี่ก็อุ้ย
ื้อแบบซื้อให้คนพิเศษจริงๆอ่ะเวลาเขาเหมือนเขาเปิดของขวัญมาแบบเซอร์ไพรส์เฮ้ยน่ารักใครจะไปคิดแบบใช่ป่ะคือแบบน้ำหอมเปิดมาว้าวเดี๋ยวแล้วตอนที่คุณพ่อเปิดมาเป็นแบบนี้ไหมคะหรือเราต้องไปใส่ฐานอย่างนี้อย่างนี้เลยตอนซื้อแต่ร้านก็เปิดแบบนี้ใช่แต่นี่คือซื้อมาหลายปีแล้วทานหมดเปิดมาแล้วคือเราเห็นเลยว่าฝาลงยาเขาจะเป็นซิกเนเจอร์ลายเลยแบรนด์นี้ดวงดาวจักรวาลตัวนี้ชื่อมิราเขาจะเหมือนกันทุกขวดไหมคะแล้วแต่คอลเลคชันครับสติกเกอร์เป็นหนังนะคะลงทองแพงไหมครับขวดนี้แพงมากแพ็กเกจไม่ได้รวมข้างในเราอ่ะไม่ได้ซื้อแค่เพียงน้ำหอมนะคะคนที่เป็นคอลเลคเตอร์น้ำหอมเนี่ยเราสะสมที่ขวดคือในความคิดของโบนะโบมองว่ามันเป็นอาร์ตมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนเราสะสมแก้วเจตนาที่มีความหรูหราแต่บางคนอาจจะมองว่าซื้ออีกแล้วน้ำหอมซื้ออีกแล้วน้ำหอมกลิ่นก็เหมือนกันนั่นแหละเราชอบอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแบบว่าเวลาที่คุณผู้ชายอะถามว่าทำไมเธอซื้อลิปสติกสีแดงแดง1แดง2แดง3เธอซื้อมาทำไมนั่นแหละค่ะคือมันไม่เหมือนกันตอน10แดงก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะแต่ละแดงก็จะมีดีเทลมีคาแรคเตอร์ของเขาอย่างตัวนี้ฝามันหนักใช่ไหมเขาก็จะพกแบกเงินมาให้นี่เขามีดีเทลค่ะคืออะไรครับตัวของสาวเป็นตัวจุกเป็นตัวจุกสำหรับพกพากูคนทำหล่นโอเคช่นี้ค่ะเป็นแบบนี่หอมอ่ะมีไอริสกุหลาบมันมีดอกไม้ปนแล้วมันมากรบทำให้กลิ่นมันมีความแบบอ่อนหวานทั้งที่มันเป็นอินเซนส์มีมัสด้วยก็รู้สึกว่าก็ได้กลิ่นแบบอันนี้มันเลยแบบลึกๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้างใต้ที่ซ่อนอยู่หอมเลยอ่ะไม่ค่อยมีคนพูดถึงตัวนี้เท่าไหร่ชื่ออะไรนะคะมิราชแบรนด์คิสเซียนาเมราสนี่เป็นชื่อของจักรวาลสักอย่างคือหมู่ดาวที่ใหญ่ที่สุดของเขาไม่ซื้อมือสองมาก็15,000แล้วมือสองเคยไปถามที่เคาน์เตอร์ใหญ่หลังเลยอ่ะเดินออกราคาเต็มเท่าไหร่คะที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ละ16,000ขึ้นไปค่ะบางขวดก็20,000แล้วแต่คอลเลคชั่นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะคะที่เป็นกล่องเนี่ยคือจริงๆแล้วเมืองไทยเวลาซื้อนะคะบางทีอาจจะไม่ได้กล่องแบบที่คุณพอได้มาจากเมืองนอกฉันกดจากเมืองนอกเลยใช่บางทีเราจะได้แพ็กเกจธรรมดาก็มีคนตัวนี้เป็นเอ็กซ์เรย์ดูปาร์ฟอมด้วยถัดไปอันนี้หรูเซอร์จ็อฟตัวนี้เป็นคอลเลคชันเคมี่เซอร์จ็อฟจะเป็นแบรนด์นิชที่เปิดบ้านนิดสำหรับพอเองเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะอย่างที่บอกเราก็เป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาจะชอบเข้าเมืองไทยน่าจะ 2-3 ปีมานี้เองค่ะใช่ช่วงโควิดนะคะพอเปิดมาปุ๊บเราก็ตกใจกล่องเขาเอาคือเห็นกล่องแบบนี้เรานึกว่ากล่องรองเท้ากล่องรองเท้ากล่องเทสเตอร์อะไรไหมชั้นเนี่ยแต่พอเปิดมาอ๋อไม่ใช่เขามีกล่องข้างในอีกกล่องข้างในก็จะมีกล่องอีกมีกล่องอีกกล่องซ้อนกล่องไปอีกเรื่อยๆใช่รู้สึกว่าเหมือนเราได้เปิดของขวัญกล่องสวยแบบเดียวกันนะคะเป็นหนังนะคะเป็นหนังว้าวดีเทลสวยมากขวดรุ่นนี้นะคามิใช่ไหมคะใช่ครับหรืออันนี้แอสทรัลจะเป็นกลิ่นกุหลาบอินเซนส์นี่แค่กล่องก็กินขาดแล้วค่ะมีความกุหลาบทั้งผมจะให้ดูอย่างไรเนี่ยนะคะจะมีความเป็นทองสลักลวดลายแล้วก็ที่ฝาก็จะเป็นฝาสลักเหมือนทองเหลืองค่ะเป็นเหมือนทองโบราณรมดำกุหลาบมาบางๆสวัสดีค่ะม็อบแมปน้องม็อบแมปคุณป้อพี่โบพี่เจเข้ามาแจมด้วยกันเลยไหมเข้าแจมเลยนะคะเข้ามาค่ะเข้ามาอยู่ด้านหลังมาตรงนี้เลยค่ะด้านนี้เลยค่ะวันนี้มาปาร์ตี้วันนี้มีแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะตอนนี้อยู่ช่องคุณโดแนะตัวเองสวัสดีครับม็อบแมปครับม็อบแมปน้องม็อบแมปนะคะม็อบแมปพี่โบนะคะป้าแป้นะคะเจครับยินดีด้วยทุกคนครับค่ะมาดมต่อตัวนี้แอสเซอร์ลดีมันก็อยู่ในลิ้นหรูหรามีความหรูอย่างชัดเจนตัวนี้ความเป็นอูดเขาก็ไม่ได้เป็นอูดตะโกนเป็นอูดมีความแบบว่าก่อนมากับพวกอินเซนต์แต่มันมียางไม้อันนี้ชัดเรารู้สึกว่าเ
กลิ่นเนี้ยลายเส้นของแบรนด์เนี้ยชัดมากเป็นกลิ่นที่แบบบอกลายเส้นของแบรนด์นี้เลยเพราะแม็กก็มีเนาะตัวนี้ใช่ครับมีแอสเตอรอลด้วยที่ชอบเป็นพิเศษของแอสเตอรอลคือมันจะมีโทนเหมือนแบบเป็นความแป้งนิดๆอ่ะครับที่มันเหมือนรองไว้เป็นเหมือนเวลาเด็ดหวานๆนิดนึงด้วยใช่โอกาสไหนคะที่ใช้ส่วนตัวผมว่าจริงๆได้หลายโอกาสนะครับจะได้ทั้งเป็นแบบเทสต์ไฟในประจำวันก็ได้แต่ว่าทุกคนกินที่รัวครับมันจะมีความยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยใช่ครับไปประชุมทำงานได้อยู่ได้ทีเนี้ยเรียบเนียบเนาะพอดูอันเนี้ยกับตัวเนี้ยของคุณโบอ่ะเลยเรารู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่าเขาอ่ะสามารถออกจากความเป็นเขาอย่างเนี้ยแล้วมาแบบเป็นตัวเนี้ยมันจะกระโดดมาเป็นตัวเนี้ยคือเราแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์อันเนี้ย BA แนะนำเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะไม่ใช่แนวนี้ตัดเส้นตัดเส้นเขาก็เลยว่าคุณโบเอาเท่านี้เถอะนี่คือตัวแรกที่ใช่ไหมสะอาดสะอาดสะอาดตัวนี้จะเป็นมีความยูนิเซ็กซ์มีแมสคูลินมากกว่านี้ค่อนข้างสูงซับซ้อนใช่เป็นกลิ่นที่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิดนึงกว่าครับผมชอบดีเทลของผิวของขวดอันนี้เป็นแบบว่าสติ๊กเกอร์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ค่ะสลับนะคะมันเป็นเหมือนการแบบด้วยความที่เขาเหมือนจะต้องเหมือนลมสีให้มันเป็นสีเปลี่ยนสีเหมือนแบบพวกขวดเข้มอะค่ะพวกขวดสีเข้มอย่างเงี้ยค่ะมีการลมสีแต่ตัวเนี้ยเหมือนเขาน่าจะมีแพทเทิร์นของเขาแพทเทิร์นของการลมสีก็คือตัวเส้นที่เขาทำขึ้นมาค่ะเขาอาจจะครอบไว้ก่อนการลมทีเนี้ยมันก็เลยเวลาลมสีเนี่ยมันก็เลยได้เป็นลายเหมือนมันเป็นการลมสีสองชั้นชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นออกแนวส้มๆหน่อยออกแนวส้มๆใสๆค่ะแล้วก็ชั้นที่สองเนี่ยคือการเหมือนแบบสีเงินมาลงทับที่แบบมันมีขอบลวดลายแล้วเซอร์ชอฟเขาบอกว่าขวดเขาเนี่ยคือแฮนด์เมดเหมือนกันถ้าอย่างถ้าบอกว่าแฮนด์เมดเนี่ยตรงเนี้ยโดยลายอ่ะเชื่อเพราะว่าใช้เครื่องไม่ได้ตอนลงคือเขาจะต้องเอาไอ้ตัวแผ่นน่ะไอ้ตัวแผ่นที่มันเลียบไปกับตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ลงสีเข้าไปแต่งานเนียบมากจริงนะใช่ค่ะน่าจะต้องคัดเยอะถ้าราคาเนี้ยแบบคัดทิ้งตอนนี้ก็เพิ่งหมดในส่วนของเซอร์จอฟไปอันนี้คือเป็นคอลเลกชันที่เมื่อกี้เราคุยถึงกลิ่นหรูหราในส่วนของทองนะครับค่ะก็วันนี้ก็เป็นแนวโทนหรูหราเพื่อมาเพิ่มเติมสีสันของการเฉลิมฉลองปีใหม่ค่ะลองไปเทสกันก่อนนะคะเพราะว่ากลิ่นแต่ละกลิ่นเนี่ยไม่ลงเคมีหรือลงเคมีหรือบางคนขึ้นบางอย่างนะคะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ไปลองเทสดูก่อนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับแขกรับเชิญทุกท่านด้วยนะคะให้เกียรติในช่องของโบนะคะแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆล่วงหน้าด้วยเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ